สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในโรเตเตอร์ในพาร์ทที่10แล้วนะครับ กระซิบทำไมไม่รู้นะครับเนื้อเรื่องผมค่อนข้างที่จะเบลอๆแล้วตอนนี้เพราะว่าเล่นแท็กโอปัสควบคู่ไปด้วยนะ ล่าแท็กโอปัสควบคู่ไปด้วยนะครับเกมนั้นก็ได้เสพเนื้อเรื่องสะใจเลยแต่ก็โอเคตอนนี้เราอยู่กันคนละเกมเพราะงั้นลืมแล้วให้ทำอะไรนะเรื่องผีไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าคงต้องไปดูแปลว่าสถานที่ใช่ไหมยังเร็วเกินไปที่จะออกไปเอาเหรอต้องเช็คหึเหรอยังเร็วเกินไปที่จะออกไปแล้วเช็คอะไรอ่ะโต๊ะถ้าออกไม่ได้แล้วเอ๊ะหน้าต่างเห็นทะเลสาบเหมือนเดิมเอ๊ะต้องถามเหรอไม่มีใครให้คุยเอ้าคือมันขึ้นแบบนี้ฮะปกติมันจะขึ้นว่าแบบคุยกับคนอื่นน่าจะประหลาดดีแต่รอบนี้ไม่มีใครให้คุยเรื่องผีไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าฉันคงต้องลองดูอ๋อต้องอุ๊ยดูไอเทมได้ฮะเรื่องผีเหรอแปลว่าเราต้องดูเองสิเนี่ยอะไรจะดูเรื่องผีล่ะนิวส์เปเปอร์เกี่ยวกับคุณแม่อ๋อเนี่ยเหรอว่ะใช่ไหมน้องชื่ออะไรนะ น้องโทโมโกเพิ่งให้หนังสือมา copy of ควายดันเหรอมันต้องอ่านมันไม่น่าอ่านอย่างนี้สิญี่ปุ่นไม่มีเสียงควบแบบนี้ของลาฟคาร์ดิโอเฮิร์นน่าจะอีกชื่อหนึ่งแน่ๆเลยแต่อ่ะลองอ่านดูเอาละลองอ่านสักหน่อยแล้วกันแล้วก็อ่านควายดันแล้วกันผมขออ่านนี้ไม่มันน่าจะอาจจะโควายก็ได้ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยชอบหนังสือของเจ้าคนเขียนคนนี้หรอกแต่ว่าก็ลองอ่านดูแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ความรู้สึกน่าคิดถึงเป็นเรื่องราวประหลาดแล้วก็ลายเขียนที่สวยงามรวมถึงสุดท้ายเราก็อ่านจบทั้งเล่มเลยฮะอุ้ยไม่ใช่แค่กะให้อ่านแล้วกลัวนะเนี่ยแต่ว่ามันยังพูดถึงเรื่องเวรกรรมของผู้คนด้วยโอ้น่าสนใจนะเนี่ยดูนาฬิกาสิถึงเวลาไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วโอ้โหออกมาข้างนอกแล้วก็มีผู้ชายใส่หมวกวิ่งเข้ามาหาหมอนี่เพิ่งชิ่งหลบไม่ใช่วิ่งเข้ามาหาสิน่าจะแบบหลบแบบวิ่งหลบออกไปน่าสงสัยฮะแล้วเราไม่อะไรเหรอใครคือหมอหมอนั่นเป็นใครเนี่ยต้องแอสเหรอหรือเราก็ไปให้เฉยหรือต้องอ้อมไปไหนจะคือมันเป็นหมอนั่นน่าสงสัยอ่ะเราเช็คได้เหรอเช็คหน้าทางเข้าไม่ใช่หึคือก็ดูเป็นโนซูอะไรนะเดาได้ใครคือผู้ชายใส่หมวกคนนั้นกันนะหรือเราต้องเข้าไปในเราเดินสวนกันฮึไม่ใช่เหรอใครคือผู้ชายในหมวกช่างมันแล้วกันโอเวอร์เอาแมปน่าจะไปได้คือได้แต่คิดแล้วก็สงสัยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้ไปจริงด้วยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยแต่ไม่ได้ไปให้นั่นอยู่ดีแล้วเรามาที่นี่ทำไมเนี่ยบ้าบอมันขึ้นนิวไม่ใช่สิไม่ใช่ที่นี่เราต้องไปไหนอ่ะนี่มันขึ้นนิวแล้วผมไม่ได้จิ้มดูแต่แรกแน่เลยแล้วเราก็มาถึงอาคารไม้ไม่ใช่บ้านไม้แล้วกันซึ่งก็โอ้โหมีรั้วล้อมสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่นเข้ามาคลืดเข้ามาในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์งานเก่าสิเนี่ยมีงานแล้วก็รูปของมันเขามีชื่อญี่ปุ่นอยู่สิแต่ว่าผมลืมแล้วแล้วเราก็เดินดูรอบๆต้องเช็คเหรอนี่หรือเปล่าชื่อเบอร์เริ่มเป็นผลงานของลัฟคาร์ดิโอเฮิร์นชื่อนี้ไปก่อนแล้วกันเนอะแล้วก็เขียนกับเรื่องครอบครัวของเขาแล้วก็พ่อของเขาที่เป็นคนไอริชนี่หรือเปล่าอันนี้ดูเด่นนะมีไอเทมที่เขาสะสมไว้แล้วก็ลายเซ็นกระจกเหรอหรืออันเดียวกันวะโปสเตอร์นี่หว่าเหรอโปสเตอร์อ่าฮะเกี่ยวกับว่าคนเขาเรียกเขาว่ากันยังไงไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับฮิเมกะป่าฮิเมกะโมจิเลยฮะตามหาอะไรอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยตกใจหมดเลยโอ้โหสะดุ้งเลยพอรู้ว่าคุระอิยืนอยู่ข้างถ้าเกิดว่าอยากได้ยินเรื่องผีในมัตสึเอะเนี่ยถึงเวลาตาผมเลยแล้วนะบอกเลย
อ๋อดูท่าทางคุณจะเชี่ยวชาญเรื่องผีใช่ไหมครับเนี่ยรวมถึงนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านด้วยนะคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงของป่าฮิเมกาโมดิไหมครับแน่นอนสิผมรู้ก็งั้นเล่าให้ผมฟังหน่อยเล่าฟรีๆคงจะไม่ได้หรอกนะจะให้จ่ายเงินเหรอครับเปล่าผมไม่รับเงินหรอกพูดแล้วจะแปลกๆแต่ผมมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งถ้าจะฟังแล้วมันว่ายังไงครับถ้าเกิดว่าคุณตอบคำถามเกี่ยวกับโคอิซุโมะใช่ไหมโคอิซุมิยาคุโมะได้น่าจะชื่อนี้ผมก็จะเล่าให้คุณฟังก็ได้งั้นถามมาเลยมีทั้งหมด3คำถามซึ่งคำตอบเนี่ยอยู่ในที่นี่นี่แหละคุณชี้ไปดูแล้วก็ตอบมาโอเคได้คำถามที่หนึ่งพ่อของคุณยาคุโมะมาจากที่ไหนมีพูดถึงอยู่นี่นะพูดถึงก็ตรงนี้ปะใช่ไหม exhibit related to หรืออันนี้หรืออันนี้แล้วเราก็ชี้ไปที่นี่มาจากไอร์แลนด์ถูกต้องครับข้อที่สองชื่อเล่นของยาคุโมะมีชื่อเล่นว่าอะไรมันก็ควรจะอยู่ตรงนี้เหรอไม่ใช่หรือก็ควรจะอยู่หน้านี้เปล่าวะแต่มันไม่อยู่แล้วนี่ไงคือไอ้ชื่อลาลาฟคาร์ดิโอเฮอร์เนี่ยน่าจะเป็นชื่อแบบว่าชื่อสากลปะไม่มั่นใจเว้ยแล้วก็รู้จักกันในชื่อนี่ไงโคอิซุมิใช่ไหมโคอิซุมิยาคุโมะด้วยตรงนี้เหรอจิ้มไปดูไหลไปไหลไปแล้วก็ชี้ไปที่โปสเตอร์ตรงนู้นชี้มัวเนี่ยเห็นว่าชื่อว่าเฮรันซังเหรอหรือเฮรุนถูกต้องครับคำถามสุดท้ายโคอิซุมิยาคุโมะส่วนสูงเท่าไหร่มันมีพูดถึงส่วนสูงด้วยเหรอมีเหรอตรงนี้ไหมเด่นถูกต้องชี้ไปที่ป้ายเขาบอกว่าสูง160เซนติเมตรงั้นเรามาคุยกันเลยเป็นช่วงเวลาในยุคเทนโชเกิดขึ้นที่โอจิกุนหมู่บ้านมิฮาระที่กลายเป็นเกาะอิชิมินะตอนนี้เทรุโมโตะโมริเนี่ยนะได้ส่งมือธนูไปหาคุณโอซาวาระเหรอโอกาซาวาระผู้ที่ได้ทำผิดกฎหมายและสร้างปราสาทเองที่นี่ส่งนักส่งมือสังหารมาเหรอแล้วคุณโอซาวาระแล้วคุณโอกาซาวาระก็ได้ตัดสินใจที่จะถอยไปที่อิซุโมะพร้อมกับเจ้าหญิงตัวน้อยอายุ17ปีจิโยะและระหว่างทางเราได้พบเขาผ่านหมู่บ้านซูจิเจ้าหญิงจิโยะก็บอกว่าเธออยากดื่มน้ำโดยไม่ได้สนคำเตือนของเราผู้รับใช้เจ้าหญิงก็ได้เดินไปที่บ่อน้ำและลื่นตกไปในบ่อน้ำแล้วน้องเป็นยังไงน้องก็หายไปอย่างนั้นเลยหายไปเนี่ยนะ1สัปดาห์ต่อมาร่างของเจ้าหญิงถูกพบลอยอยู่เหนือบ่อน้ำแต่เธอช่างดูสวยงามยังก็ว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละตำนานของเจ้าหญิงฮิเมกาโมริคือจมน้ำไปสัปดาห์หนึ่งแล้วยังสวยอยู่นะฟังดูไม่เห็นฟังดูไม่จริงสุดเลยนั่นแหละคือเขาถึงได้เรียกว่าตำนานไงก็ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าเจ้าหญิงที่ตายแล้วเขากลับมามีชีวิตหรอกแต่ว่าช่วงเวลาที่ตำนานถูกเล่าต่อมามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะบางคนก็บอกว่าศพที่ลอยขึ้นมานั้นน่ะกลับมีชีวิตแล้วก็สวยงามกว่าที่เคยเป็นเสียอีกบิชน่าจะหมายถึงว่าอายะตายแล้วก็กลับมามีชีวิตพร้อมกับสภาพที่สวยกว่าเดิมเนี่ยหรอ
เออเราเองก็ยังมีทีมอะไรนะเรายังคงมีงานอื่นที่นี่อยู่นี่เอาใบพับไปดูใบพับเกี่ยวกับเอเลี่ยนด้วยเหรอมันจะเอกกับเอเลี่ยนเหรอโอ้ชาวดาวอังคารมาเยี่ยมเหรอครับหรืออะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ฮะอันนี้นอกค่ะขอบเขตอ๋อคุณไม่เชี่ยวเรื่องอวกาศว่างั้นงั้นก็เชิญอยู่ตามสบายนะครับขอบคุณแล้วเราก็เอาออกมาดูได้รับนี่ทีม Exhibition Fire ต้องจิ้มดูเหรอไม่ใช่หรือเอ้ยจิ้มมูฟไปเหรอก่อนอ๋อต้องดูก่อนว่าจะไปที่ไหนก็ไกด์บุ๊กเหรออืมนี่ในส่วนนี้ก็มีทั้งยุคสมัยวัฒนธรรมญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเมจิแล้วก็นู่นนี่ของเขาแล้วต้องเช็คยังไงฮะควรจะเช็คก่อนว่าไปที่ไหนเอ้าแล้วเช็คอ๋อต้องคิดชาวยูโฟเนี่ยจะชอบแน่ๆเลยนะเนี่ยถึงจะไม่ได้ดูแบบว่าเป็นงานทุกอย่างเท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าคนที่อยู่ในแลบยูโฟน่าจะชอบนะเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการิด้วยน่าจะเอาไปถามได้เดี๋ยวก็คงไปหาโมริตะแล้วถามเรื่องการิดีกว่าต้องไปหาโมริตะแล้วเอาจิมผิดอีกละโอเคไปหาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมเมืองอิซุโมะโอเคจิ้มไปเคาะประตูเสร็จปุ๊บสุการิเปิดประตูมารับเลยต้องเอาของให้ดูไหมต้องเอาของให้ดูไหมตามพิธีอันเนี้ยเอาของให้ดูเชิญค่ะเอาใช่ด้วยสุการิอยู่ในห้องคนเดียวหรอกเหรอคุณโมริตะไม่อยู่เหรอเขายังไม่มาน่ะมีธุระกับเขาเหรอก็ใช่ครับจริงๆคุณก็ไม่ได้สนในเรื่อง UFO จริงใช่ไหมล่ะคือก็แขกที่เข้ามาล้อเลียนเข้ามาท้วงทักเราน่ะจะโดนแบนนะบอกเลยอย่างนี้โดนเตะออกแน่เลยใช่ไหมคือว่าผมมาเพราะผมสนใจอยู่แล้วสิเรื่อง UFO และเรื่องเอเลี่ยนด้วยงั้นก็เอาหลักฐานมาดูสิหลักฐานก็ไอแผ่นพับใช่ไหมที่เราเพิ่งได้มาอันนี้นี่ไงครับดูนี่สิแล้วก็เอาแผ่นพับให้ดูแผ่นพับเทศกาลของมัสเอกกับเอเลี่ยนเหรอใช่ครับเพราะว่าผมมาดูเนี่ยเพราะผมสนใจเนี่ยแหละดูถ้าจะไม่โกหกโอเคเนียนรอดโอเคแล้วเราก็เก็บไปอุ้ยดีนะเอามาด้วยพิพิธภัณฑ์ของโคอิซุมิชื่ออะไรนะยาคุโมะเป็นยังไงบ้างเหรอก็น่าสนใจนะเพราะว่าได้เห็นประวัติศาสตร์อะไรของญี่ปุ่นด้วยที่ผมเกือบลืมไปแล้วอุ้ยแหมรู้สึกเหมือนกันซะด้วยด้วยเหรอความรักของคุณยาคุโมะเนี่ยนะยังคงอยู่กับประเทศญี่ปุ่นเสมอซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นพวกนี้ไม่ค่อยจะสนใจกันแล้วหรอเนอะงานของยาคุโมะน่าสุดยอดมากๆเลยนึกถึงญี่ปุ่นสมัยนั้นเลยเป็นประเทศที่ถูกปกป้องโดยเทพต่างๆนานาคุณก็คิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่ยาคุโมะน่ะมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีประโชคชะตาบางอย่างประหลาดเปลี่ยนแปลงไปน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เข้ามาที่นี่ด้วยเหมือนกับว่าเขาถูกเทพชักจูงให้เขามาที่นี่เพื่อเล่าเรื่องผีเลยล่ะเพื่อบันทึกเรื่องตำนานอะไรพวกนี้ดูท่าซูการิจะบิ๊กแฟนเลยเนี่ยอุ้ยคุยเรื่องเบื่อปะเนี่ยไม่เบื่อเลยแต่ว่าโมริตะสั่งมาสายเนี่ยก็คุณมาหาโมริตะเขานี่เนอะอ้าวคุยเหรอเรื่องโมริตะอะคือคุณพอจะรู้ไหมว่าโมริตะอายุเท่าไหร่อะ33แล้วก็อย่ามาถามอายุฉันเชียนะอายุเท่ากันด้วยเหรอปีนี้ฉันก็จะขึ้น33ปีนี้นี่แหละบางทีก็มีโอกาสนะว่าไอ้การิที่กัดเขาเนี่ยน่าจะเป็นการิคนเดียวกันกับที่เราตามหาอยู่เมื่อวานนี้เขาพูดเรื่องการิอะไรด้วยแต่ว่าคือบอกเลยนะว่าโมริตะเขาไม่เล่าให้ฟังหรอกทำไมอ่ะเพราะมันเจ็บปวดหรอมั้งคือว่าเขาอกหักกันหรอหรืออะไรน่าจะเป็นความเจ็บปวดแบบเจ็บจริงๆมากกว่าเพราะโดนเธอกัดเข้าน่ะนะอ๋อ
โอเคฟังเจ็บก็ได้กาลิวะฮิดันนะยายบะกะเดเตะตะมิไตเดะโซนะโตะดะเกะวะอิมะเดโมโนโกะเตะฮึกาลิแฮดะลิฟคานินทูธคานินทูธมันคือฟันเขี้ยวปะไม่มั่นใจTOO ใช่ไหมคือฟันเขี้ยวจริงด้วยก็คือฟันเขี้ยวซ้ายเขาแบบออกมาแบบว่าชัดเจนนะแล้วตอนนี้ก็ยังมีรอยอยู่เลยอ๋อก็คือเป็นคนที่มีเขี้ยวว่างั้นเขี้ยวแบบเขี้ยวชัดๆติ้งไหมน่าจะถามเรื่องเธอเอ้าผิดคือว่าเธออยู่ที่ซันโจโอทีวีหรือเปล่าคุณพูดอะไรเนี่ยเปล่าครับคุณสนใจเรื่องยาคุโมะใช่ไหมล่ะมาคุยเรื่องผีกันดีกว่าได้เลยเดี๋ยวขอเล่าเรื่องที่ฉันโปรดสุดๆในไคดันให้ฟังแล้วกันเรื่องคุณเหรอของผมเกี่ยวกับผู้ชายที่ทิ้งภรรยาไว้เพื่อไปทำงานแล้วเขาก็ยังลืมภรรยาเก่าไม่ได้เขาก็เลยกลับมาในช่วงหลายปีต่อมาแล้วก็ถูกต้อนรับอย่างดีด้วยภรรยาสุดสวยแต่มันกลายเป็นว่าภรรยาคนที่ว่าเนี่ยตายไปแล้วนั่นแหละเรื่องโปรดผมเลยมันน่าขนลุกดีนะแต่ว่ามันเป็นแบบรสขมอมหวานน่าเสียดายนะเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องเอาจริงเหรอที่ฉันชอบน่ะคือเรื่องราวของผู้ชายที่สัญญากับภรรยาไว้และเขาก็ตายจนเขาไม่สามารถแต่งงานได้อีกจนสุดท้ายก็เลยไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เด็กกว่าแล้วเราจะเช้าแต่งงานวันต่อมาอะไรนะภรรยาใหม่ภรรยาเด็กของเขาก็หายตัวไปและไปพบร่างของเธออยู่ในหน้าหลุมศพของภรรยาเก่าจากทั้งเรื่องเนี่ยนะเขาเลือกอันที่ไม่อร่อยสุดๆเลยฮะปกติผู้ชายมักจะโง่เขลาอยู่เสมอนะไปดีกว่าผมคุยถูกเรื่องแล้วเนี่ยแต่ก็โอเคซูการิดีประหลาดแฮะมิซากิก็รู้เรื่องเราด้วยบางทีเธออาจจะมีบางอย่างเกี่ยวกับอายะไปที่ซันโจโอทีวีดีกว่าได้โอ้โหวิ่งไปวิ่งมาซันโจโอทีวีอยู่ไซอยู่ซิใช่ไหมเนี่ยใช่ถูกละ TSK ไหนดูซิจะเจอต้องคงต้องถามเรื่องมูราคามิมิซากิแล้วล่ะยินดีต้อนรับค่ะจะโดนแบนไหมเนี่ย ผมอยากมาเจอคุณมูราคามิมิซากิหน่อยนะครับได้นัดไว้ไหมคะไม่ได้ครับแต่ว่าเรียกแค่ไหนได้ไหมครับคุณมูราคามิบอกฉันว่าคุณมูราคามิบอกฉันมาว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเรียกพบเนี่ยบอกว่าถ้าไม่นัดไว้ก็ไม่ต้องสนใจนะคะโดยเฉพาะกับผู้ชายที่น่าจะแบบเต็มแม็กซ์หมายความว่ายังไงคนที่แบบหน้าตาดูจะเต็มแม็กซ์นะครับอาจจะเป็นคนอย่างคุณมั้งคะจะดูท่าจะโดนเกลียดเข้าแล้วสิมีอะไรเหรอคะเปล่าครับคือผมลืมเรื่องนัดไปเลยอ่ะนะคือรู้สึกสุดท้ายแล้วก็ออกมาถ้าเกิดว่าเล่ร่อนอยู่แถวนี้อาจจะเจอเธอเข้าก็ได้หรือมั้งต้องเดินเที่ยวอยู่แถวนี้เหรองั้นอาจจะต้องเช็คนู่นเช็คนี่แล้วมั้งอุ๊ยโปสเตอร์เปลี่ยนไปเนี่ยเมื่อดูโปสเตอร์ซึ่งมีรูปโปรโมทก็คือมีรูปมิซากิอยู่ด้วยโอ้โหฟันสวยเลยแต่ว่าถ้าตัวไม่น่าจะใช่กาลิหรือมั้งเนี่ยโอเคโต๊ะรับแปลกดีเขาประมูลการกุศลกันอยู่เหรออ๋อแต่ละสตาฟต่างก็มีที่เป็นของตัวเองนะอ๋อของที่วางไว้บนโต๊ะนี่ใช่ไหมแล้วก็ของมิซากิด้วยซึ่งเราก็ไปหยุดดูซะหน่อยมีของเยอะแยะเลยมีทั้งตุ๊กตาเครื่องประดับเครื่องเขียนแล้วก็ Red Spider Daily Blush ด้วยเหรอไอ้ดอกไม้เนี่ยประดับดอกไม้ประดับที่เจ้าโตใส่อยู่นี่นะซื้อไว้ดีกว่าไหมเนี่ยผมขอนี่หน่อยครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาได้เลยครับขอบคุณมากครับแต่เดี๋ยวนะบอสของมิซากิหรอเปล่าเดี๋ยวนะคุณที่เป็นบอสของที่นี่ไม่ใช่ไหมครับเนี่ย
ผมก็เป็นหัวหน้าพนายฝ่ายอนาวเซอร์เนอะฝ่ายแบบประกาศอ๋อแล้วอ้าวแล้วเจ้าของไม่ใช่หัวหน้าแผนกมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยพนักงานทุกคนต้องมาทำเรื่องตรงนี้แล้วผัดกันนะเนอะเออเอ้ยอาจจะได้ข้อมูลจากไอ้หมอนี่ก็ได้นี่แหละโอกาสเราก็ได้ List by the Lily Blush มาโอเคงั้นถามคือฮะมูราซากิมิเอ้ยมูราคามิมิซากิเนี่ยนะครับโอ้โหดูท่าจะดังใหญ่เลยนะครับเนี่ยเขาเป็นตัวนำของเราเลยนะผมก็เป็นบิ๊กแฟนของเจ้าตัวเหมือนกันนะครับคือว่าshe the most promising เหมือนจะเป็นผู้หญิงที่อุดมคติเลยอันนี้มั้งครับเนี่ยその年に入社した女性社員は彼女だけですจริงๆก็เธอไม่ใช่คนเดียวหรอกนะครับที่เป็นผู้หญิงในที่นี้แต่ว่าไม่มีผู้หญิงคนอื่นที่เข้ามาในสตาฟปีเดียวกันกับที่เธอเข้ามานะครับก็เลยไม่มีคู่แข่งในอายุเดียวกันเนี่ยหรอครับก็มีคนที่อายุกว่าไอ้คนที่อายุเยอะกว่าแต่ว่าเธอออกจากบริษัทไปแล้วน่ะหรือว่าเธอจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของโมริตะที่ว่าหรือเปล่ามีอะไรกับคุณมุราคามิหรือเปล่าครับเปล่าครับขอบคุณมากครับไม่มีอะไรครับเราก็รีบชิ่งออกมาอาจจะหาเรื่องมิซากิได้มากขึ้นแต่ว่าจะคุยกับใครแล้วเนี่ยต้องคิดสิบางทีบางทีบิชอาจจะคุยก็ได้แต่บิชทำงานที่วอเตอร์เวิร์กส์นี่ใช่ไหมน่าจะอยู่ที่วอเตอร์เวิร์กส์โอเคยังก็ไปเลยวอเตอร์เวิร์กส์อยู่ที่วอเตอร์เวิร์กส์แล้วยินดีต้อนรับครับลิกซาสเกะลิโกมาไหมครับถ้าหมายถึงคุณคันฮาเดดะเอ้ยไม่ใช่ถ้าคุณซาสเกะแล้วก็อยู่นู่นนะครับมาเนเจอร์ยังจำแบบเป็นชื่อเก่าอยู่เลยก็แง่เลยนะเพราะว่าอยู่กันโรงเรียนเดียวกันก่อนจะเป็นนามสกุลโอเคแล้วก็วิ่งไปหาวิชที่นั่งอยู่คนเดียวคุณอีกแล้วเหรอเนี่ยผมจะถามอะไรคุณเกี่ยวกับเพื่อนสมัยเรียนหน่อยนะไม่คือก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าเรื่องฉันในชุดว่ายน้ำเอ้ยโปสเตอร์ในชุดว่ายน้ำของฉันนะใช้ไม่ได้ผลหรอกนะทำไมอ่ะเพราะฉันบอกลูกไปแล้วไงล่ะอ้าวก็จะถามเรื่องไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แน่นอนผมอยากถามคุณเรื่องมูราคามิมิซากิน่ะออกไปเลยจะเธอเรียนอยู่ในโรงเรียนอะไรนะใช่การิที่ว่านี้หรือเปล่าเราก็เรียกเธอว่ามูราคามิน่ะได้ยินว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะก็ไม่เห็นเกี่ยวกับฉันนี่ไม่รู้สินะกับคนที่อยากจะเป็นไอดอลอย่างคุณเนี่ยนะคุณน่าจะอิจฉาเธอหรือเปล่าแผนกเขาเรียกว่าไงนะเป็นผู้ประกาศกับเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยมันต่างกันนะแต่ว่าเจ้าตัวก็ได้ทำงานเด่นดังในทีวีแล้วเนี่ยก็แล้วยังไงเธอกำลังทำให้ฝันของบิชเป็นจริงหรือเปล่าอุจีถูกจุดแล้วเนี่ยผมเดาว่าคุณเองก็อยากจะโด่งดังเหมือนกันสิท่าก็แง่อยู่สิฉันเป็นไอดอลในสมัยโรงเรียนเลยนะตอนที่เรียนอยู่แต่ว่าคุณก็ไม่ดังเท่ามิซากิใช่ไหมล่ะคุณนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะเจ้าตัวเนี่ยแต่งไม่ใช่แต่งอะไรนะเจ้าตัวตัดผมช็อตคัทนะตัดผมสั้นอย่างกับผู้ชายนะแล้วก็หัวแข็งด้วยเจ้าตัวก็เลยไม่ได้มีป๊อปความป๊อปเท่าไหร่หรอกอ๋อนั่นคือที่คุณอยากให้ผมเชื่อใช่ไหมล่ะแท้จริงแล้วเนี่ยนะผมว่าเจ้าตัวอาจจะดังในหมู่ผู้ชายซะมากกว่าด้วยผู้หญิงปลาเถื่อนแบบนั้นไม่มีทางดังอะไรแบบนั้นได้หรอกเอาปลาเถื่อนเหรอครับฉันเคยเห็นเจ้าตัวน่ะกัดวาตานาเบะคุงมาก่อนด้วยนะเธอกัดเขาเหรอวาตานาเบะคุงนะเป็นคนที่ใจดีที่แบบว่าไม่เคยแพ้เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่คนใจดีหมายถึงว่าเป็นผู้ที่แบบว่าไม่ยอมแพ้เลยนะแบบมีเรื่องกันไม่ยอมเลยนะแต่ว่าตอนนั้นเขาร้องไห้เลยนะโหจะอุ่ยเธอพูดไปจนได้ไม่เป็นไรนะผมได้ยินเรื่องนี้ก็ขอบคุณแล้วนะครับจะช่วยได้มากเลยโอ้ยไม่ชอบเลยพอยัง
いつまでもあなたの相手ばかりしてられないわ。ฉันจะอยู่คุยกับคุณตลอดไม่ได้หรอกนะโอ้แค่นี้ก็มาพอแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็ออกจากคาเฟ่มาก็ต้องไปถามวาตานาเบะแล้วเนี่ยออกมาจากคาเฟ่ต่อไปก็ต้องไปหาคนที่โดนกัดสิท่าติดต่อเหรอควรจะไปหาเจ้าลิงแต่ว่าถ้าไปหาจะเจอไหมล่ะที่โรงเรียนเนี่ยเหรออืมไหนคือด้านบนนี่กลับมาที่โรงเรียนอีกแล้วซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังเรียนกันอยู่ก็มาดูที่สนามเบสบอลสิเหมือนมังกี้เหมือนซารุกำลังทำอะไรอยู่อ้าวนี่ไงซารุนี่นายยังหาฟูมิโนอายาอยู่อีกเหรอก็ไม่เชิงอ่ะตอนนี้หาการิน่ะจะเธอเริ่มทำซูชิเหรอหรืออะไรวะไม่เข้าใจว่ะสแนปปี้อาหารนายตลกดีนะเลสสแนปเปอร์เงี้ยเหรอใช่ไหมเหมือนปลากระพงแดงเนี่ยกระพงบอกว่าจำไม่ได้ฉันยุ่งอยู่นะทำไมทุเรศก็กลับไปเลยคือว่าคือถ้าไม่สำคัญฉันก็ไม่อยากมาเจอนายหรอกนะแต่ว่าฉันไม่มีเรื่องจะคุยกับนายหรอกนะไม่บอกหรอกใช่ไหมโดนกัดฉันได้ว่าซารุผู้ไม่แพ้ในการต่อสู้ใดๆเนี่ยโดนผู้หญิงกัดด้วยนี่นี่นายชอบขุดเรื่องเจ็บให้ฉันว่าเจ็บเล่นหรือไงเนี่ยแล้วใครเป็นคนกัดนายล่ะมูราคามิมิซากิใช่ไหมเขินหรือเนี่ยหรือพอพูดถึงเธอไม่ใช่มั้งหรือว่านายไปชอบเขาเหรอไงนะก็มันมีบ้างนี่ว่าผู้หญิงเขาชอบแบบว่าผู้หญิงเขาบอกว่าเขาชอบผู้ชายแบบว่าแบดบอยนะแบบว่านี่คบกันอยู่กันเนี่ยอย่ามาพูดเดี๋ยวบ้าๆนะโอ้โหเต็มเป้าไม่ใช่พูดแล้วไม่ได้คบกันซะหน่อยแค่ว่าแค่อะไรรักเขาข้างเดียวเนี่ยอ๋อสมัยเรียนน่ะฉันชอบมิซากิเขาแล้วก็เดี๋ยวนะนายคงไม่ได้บังคับซะตัวถ้าพูดอีกกูกระทืบมึงจริงๆกันเนี่ยถึงฉันจะอะไรนะถึงฉันจะแบบว่าท้าตีนะแต่ฉันไม่เคยตีผู้หญิงหรอกแต่ว่าฉันก็ไปบอกเพราะฉันก็บอกไปว่าฉันชอบเธอแล้วฉันก็โดนปฏิเสธมาแค่นั้นแหละแล้วทำไมเขากัดนายอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกขอแบบจริงใจจริงๆถ้าจะเป็นเรื่องที่มิซากิโกรธก็น่าจะเรื่องนั้นละมั้งเรื่องอะไรเหรออ่ะเดี๋ยวรออยู่นี่นะแล้วซารุก็วิ่งเข้าไปในอาคารเรียนเหมือนจะไปเอาบางอย่างฮะแล้วเขาก็กลับมาพร้อมกับFriendship Bracelet ไอ้เนี่ยเอาให้ดูกำไรข้อมือมิซังกะเบสเลตก็คือนี่ไงมีได้5สีใช่ไหมที่แปลว่าร้อยกันเป็นกำไรก็มีสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำฉันไปดึงอ๋อคือว่าฉันก็ไปล้อเลียนเจ้าตัวเข้าอะแล้วก็ทำไอ้สร้อยเอ้ยทำไอ้ข้อมือไอ้ทำประดับอันนี้ขาดแล้วมิซากิดูเหมือนจะร้องไห้แล้วเธอก็กัดฉันเลยบอกสถานการณ์เล่าเพิ่มเติมได้ไหมฉันก็สารภาพรักกับเธอไปนั่นแหละแต่เหมือนว่าเธอจะมีคนชอบแล้วนะใครเหรอจะตัวไม่บอกนะสิแล้วก็ฉันก็โมโหเข้าแล้วก็จับข้อมือเธอเอ้ยจับไอ้สร้อยจับไอ้สร้อยข้อมือเธอแล้วก็ขอบคุณที่ใช้หัวกล้ามนี่ดึงจนขาดเลยเหรอแล้วก็กาลิงับเขาให้ดูตัวอีกทีเธอก็วิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วอะแค่นี้เหรอก็กะว่าจะเอาคืนให้เธอแล้วก็ขอโทษอยู่หรอแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ขอเอ้ยฉันก็ไม่ได้ขอโทษเธอจนจบการศึกษาแล้วแล้วมันก็เลยยังอยู่กับฉันตอนนี้นี่แหละคิดแล้วก็เศร้านะดูเหมือนว่าไซนี่จะเป็นปัญหาก็ต้องถามเหรออันนี้คือฉันเอาไปคืนให้ได้นะถ้านายต้องการแต่ว่านะของแบบนี้มันมีบุคคลที่3ช่วยน่าจะง่ายกว่าใช่ไหมล่ะแล้วถึงเวลาค่อยไปขอโทษก็ได้
ก็จริงไว้ใจฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะดูแลเจ้าสิ่งนี้อย่างดีเลยเออก็ได้เอองั้นอ่ะนี่ฝากไปหน่อยแล้วเขาก็ส่งมาให้ได้รับนี่ได้รับกำไรสร้อยข้อมือไม่รู้ไม่เรียกว่าอะไรเออเดี๋ยวไปหามิซากิให้ฝากด้วยเหรอแล้วก็คือว่าHave her better fix in จะว่าไปฟันเธอสวยหรือเปล่าฟันเขาสวยแต่ยังเด็กหรือเปล่าฉันรู้แค่เจ้าตัวเฉพาะเอ้ยฉันก็เห็นเฉพาะตอนที่อยู่ในโรงเรียนอ่ะแล้วใครจะรู้จักเธอแต่เด็กไหมเอ่ยน่าจะทานากาวะที่อยู่โรงเรียนมอต้นกับเธอแล้วมั้งนะสีตาเหรออ๋อทานากะเออได้เดี๋ยวไปคุยแล้วเราก็แยกทางมาได้โยกต่อทันทีไปที่สารกลางไม่รู้มันเรียกว่าอะไรลืมเนี่ยนี่ซิตี้แล้วเราก็มาถึงเอ็งมาอีกแล้วเหรอเนี่ยผมขี้เกียจจะเห็นหน้าคุณแล้วเนี่ยวันนี้มาถามเรื่องมิซากิที่รักของคุณไงล่ะผมไม่บอกอะไรทั้งนั้นแหละคือว่าเจ้าตัวเคยถูกเรียกว่าการิใช่ไหมเอ่ยไม่รู้คือตอนเจ้าตัวโมโหเนี่ยนะครับคือเจ้าตัวมีนิสัยชอบแบบชอบกัดคนอื่นหรือเปล่าแบบเอาฟันกัดเลยเนี่ยไม่รู้ไหนรู้สิไม่รู้งั้นเหรอถามแล้วก็ไม่รู้อีกอ่ะบอกมาเถอะนะแค่บอกว่ามิซากิเนี่ยใช่กาลิที่ว่านี่ไหมไม่รู้ดื้อชะมัดเลยสงสัยต้องเอาเหยื่อล่อให้เขาหน่อยเหยื่อล่อเหรอถ้าเหยื่อล่อเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสีตาบวชให้กับมุราซากิให้กับมิซากิด้วยถ้าจะไม่ผิดเหรอต้องเอาไอเทมอะไรชี้ให้ดูสินี่ไงอุ้ยสวยเนี่ยมันก็เหมือนเฟรนด์ชิพนะแล้วต้องเอาอะไรให้ดูไอ้นี่เหรอไม่ใช่สิอันนี้มันรูปเมื่อ15ปีก่อนวาตานาเบะรูปไอ้นี่มั้งไม่ได้เหรอไม่ใช่นี่หว่าถูกก็เหรอคือถามคุณไม่คงเท่านั้นหรอมั้งหมายความว่าไงครับคือว่าผมได้ของฝากมาด้วยอ่ะผมไม่เอาของฝากหรอกแล้วไอ้นี่เอาไหมเอาให้ดูไปนี่มันหรือว่าอันนี้จะเป็นของมิซากิเขานะคือผมรู้นะเป็นของโปรดเจ้าตัวเลยเธอติดเจ้าสิ่งนี้ไว้ตอนออกทีวีทุกรอบเลยคุณก็ชอบไอ้ดอกฮิกันบานะนี่เหรอแล้วมันทำไมอะครับนี่ไงชื่อญี่ปุ่นก็คือฮิกันบานะซึ่งมีความหมายถึงความตายและชีวิตหลังความตายซึ่งดูจะไม่ใช่ดอกไม้ที่ดูดีเท่าไหร่นะครับถ้าเอามาติดตัวความหมายดอกไม้จะอ้าวเหรอแต่ถ้าเป็นภาษาดอกไม้อะมันหมายถึงว่าความทรงจำแสนเศร้านะครับโอ้เด็กฉลาดที่สุดในโรงเรียนโอ้โหบอกความรู้ให้ซะด้วยถึงคุณจะหลอกล่อผมได้แต่ผมไม่เล่าเรื่องเธอให้ฟังหรอกนะผมไม่ใช้อะไรแบบง่ายๆอย่างนั้นหรอกโอ้โหจ้องคุณทำไปตั้งเยอะแล้วนะทำไม่ได้เหรอถ้าจะไม่ผิดนี่ไงยังไม่ใช่เรื่องนี้Exhibition Flyer อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวคอนแทควาตานาเบะก็ไม่เกี่ยวทำไมดูไม่มีอันไหนเกี่ยวเลยวะถามวันนี้กับวันก่อนเอาลองดูตอนนี้คุณคิดยังไงแล้วบ้างกับเธออะคุณก็ดูคุณดูเขาทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมล่ะน่าจะเห็นอะไรบ้างไม่ใช่เหรอไม่ถึงดูยังพูดว่าผมเป็นสต็อกเกอร์ได้ไหมโอเคก็ได้แต่ว่าบอกความจริงผมมาเถอะคือว่าอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าคุณบอกได้ใช่ไหมว่าคุณรู้จักกับการิในตอนนี้บอกไม่ได้มันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเขาเอ้าเปิดวิจิถูกกันสิ
คือว่าคุณเคยอยู่โรงเรียนประถมนี่หว่าไม่ใช่โรงเรียนคือมอต้นประถมเดียวกันกับเธอใช่ไหมกินจุดเลยอ้าวเงียบก็ผมคิดว่าแต่ผมคุยโต้ตอบไปผมจะโดนคุณหลอกเข้าอีกดิผมบอกแล้วหรอกว่าผมไม่ใช้แบบทริคง่ายๆหรอกไม่บล็อกสีตากับมิสกิดูท่าจะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันซึ่งน่าจะมีรูปอยู่นะถ้าเกิดมีรูปเก่าอยู่ก็น่าจะมีรูปที่น่าจะเห็นฟันเธออยู่ด้วยคุณพอจะมีรูปเก่าๆของเธอไหมครับถ้าคุณไม่พูดแล้วก็แปลว่าใช่สินะงั้นเราแลกรูปกับเจ้าดอกไม้นี่ดีไหมขี้เกียจอ่ะแต่ว่ามีใช่ไหมครับเนี่ยผมน่ะชอบเขามาตั้งแต่เด็กแล้วมีรูปเขาไว้แล้วมันไม่ดีเหรอแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แอบถ่ายเจ้าตัวอะไรใช่ไหมครับเนี่ยฮะไม่ใช่พองานโรงเรียนมีโอกาสพอโรงเรียนมีโอกาสให้ถ่ายเนี่ยนะผมก็หาโอกาสที่แบบจะไปอยู่ในรูปเดียวกับเจ้าตัวให้ได้เลยเอามาดูหน่อยสิถ้าของดีเดี๋ยวผมแลกให้เดี๋ยวคิดดูก่อนถึงจะลังเลก็เถอะแต่ผมก็อยากได้จริงๆกันแหละเอามาให้ดูนะก็แหละแล้วสีตาก็เมกาเนคุงก็กลับไปที่โต๊ะแล้วก็เอาอัลบั้มมาให้ดูโอ้มีรูปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหนี่ต้องเอาติดตัวไปด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเศร้าจังเลยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายที่นี่หรอกนะรูปทุกอย่างที่นี่น่ะถูกถ่ายแบบว่าอะไรนะถูกถ่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามความจำเป็นก็ได้เอามาดูเหอะเอามาดูรูปน่าสนใจนะเนี่ยงั้นเราแลกกันได้ไหมนี่ก็แลกอย่างถูกกฎหมาย เราก็แลกกันไปรู้สึกไม่ดีเลยนะครับนี่คุณคิดจะทำอะไรกันแน่นะครับเนี่ยผมก็รู้สึกผิดนิดนึงเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหจิมเข้าใจแต่ถ้าคุณเล่าเรื่องเมื่อ15ปีก่อนให้ฟังอะนะจะตัวคงไม่ต้องบาดเจ็บอะไรขนาดนี้หรอกฝนตกอัดผมเลยว่ะจะตัวบาดเจ็บแล้วครับงั้นผมก็ปล่อยผ่านไม่ได้แล้วสิแต่ปล่อยผ่านไม่ได้แบบนี้โอ้โหงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงแล้วกลับค่อยกลับมาโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคสุดฉุกละหุกนะครับผมตอนนี้ฝนน่าจะซาลงแล้วหยุดแล้วละมั้งนะครับแต่ว่าฟ้าร้องยิงเข้าเลยอะไรวะเนี่ย แต่ก็โอเคน่าจะเล่นได้อีกนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะตัดพาร์ทช่วง40นาทีพอดีโอเคต่อกันเลยไม่นะมันไม่จะเป็นเท่าไหร่เลยคือตอนนี้พูดเรื่องอายะพูดเรื่องอายะได้หรือยังเรื่องนั้นผมพูดไม่ได้หรอกครับพอมันเป็นความฝันหมายความว่าไงไม่ครับไม่มีอะไรถือซะว่าไม่เคยได้ยินแล้วกันนะครับก็ได้เดี๋ยวไปถามมิซากิเองก็ได้งั้นผมกลับไปทำงานละได้รับรูปช่วงประถมมาแล้วเราก็ออกมาหิวอีกแล้ว หิวอีกแล้วโอ้โหแล้วคนเล่นผมเพิ่งไปกินข้าวเที่ยงมาด้วยนะไม่ใช่หรอโอเคร้านอยู่ด้านบนโอเคนี่ไหนมาที่กินกลับมากินที่ร้านโซบะแต่ไม่ได้สั่งโซบะสันเตย์ก็มาทักยินดีต้อนรับครับวันนี้กินอะไรดีในเอาเมนูขอดิฟายโมโรเกะชิมแล้วกันเทมเปอะไรนะโมโรเกะบิโนคาราเงะเทชโกอิจโจนั่นแหละคาราเงะแล้วไม่ใช่เทมปุระหรอกละแล้วซันเปย์ก็ทวนอย่างดังเข้าไปในร้านเช็คนู่นเช็คนี่รอมีอะไรใหม่ไหมเมนูธรรมดาดูน่าอร่อยเอ้ารูปโปสเตอร์หายไปแล้วแท้ใช่ไหมนี่เช็คโต๊ะก็ได้โต๊ะสะอาดใสเหมือนเคยทีวีน่าจะเกี่ยวทีวีแต่ไม่มีอะไรน่าสนใจจะจิ้มถูกสักทีไหมเนี่ยพูดแล้วเราก็เอาไอ้ Friendship Bracelet นี่มาดูดีกว่าแต่ว่าเคยเห็นที่ไหนนะหรือว่าเราก็ดูรูปในงานอาร์ตของคาราคาโร่อาร์ตสตูดิโอดูแล้วก็อ๋อผู้หญิงในรูปกับเดฟคุงเนี่ยก็มี Friendship Bracelet เหมือนกันเลยใส่อันเดียวกันด้วยเหรอแปลว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับกาลินะเนี่ย
แล้วก็เราก็นั่งคิดไปสักพักนึงจนซันเปเอาอาหารมาให้ขอโทษที่ให้คอยครับ โอ้โหกุ้งเสียบม้าอ๋อกุ้งเสียบม้าเหรอวิทน่าอร่อยจังเลยของทอดเฮ้ยรสชาติจะเป็นยังไงครับเนี่ยก็ซัดเข้าไปโอ้โหแบบว่าเปลือกกุ้งนี่นุ่มไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหรสชาติกุ้งแบบเต็มที่โอ้โหกินได้ทั้งวันเลยอย่างนี้อ่ะนะนักเก็งคิจิก็ออกมาอีกรอบนึงเท่านี้ก็5แล้วนะสแตมป์ให้จึ๊บเหลืออีก2จานเองนะอาจจะครบ7จานเลยได้แล้วมั้งเนี่ยก็พยายามเขาแล้วกันนะจะนุ่มก็ไม่ใช่เหตุผลที่ผมมาให้นี่หรอกนะจริงๆอ่ะแล้วเก็งคิจิก็กลับเข้าครัวไปซันเปเปิดทีวีซันเปเปิดทีวีก็ต้องดูทีวีสิใช่ไหมก็ดูทีวีซึ่งมีมิซากิอยู่เอามิซากินี่นะทำรายงานสภาพอากาศอยู่ที่หน้าคาราคาโรสอาร์ตสตูดิโอโอ้ถ้าออกไปตอนนี้นี่ก็ไม่น่าจะทันหรือมั้งเจ้าตัวน่าจะไปก่อนนี่เปิดเพิ่มเสียงหน่อยเพิ่มเสียงหน่อยคุยกับซันเปโอ้ยเป็นแฟนของเธอคนนี้เหรอครับก็ไม่ใช่หรอกครับแต่ว่าผมอยากจะฟังข่าวนะโอเคครับในหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เราจะไปรายงานสภาพอากาศที่ปราสาทมัตสึเอะกันค่ะโอ้เอ้ยถ้าไปที่ปราสาทก็ได้เจอนี่นะเอ้าโทรศัพท์ดังใครครับเนี่ยก็รับสายมาจากยูกะอ๋อแฟนของใครนะแฟนของเดฟคุงบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยให้มาที่ร้านดังโง่หน่อยโอ้ร้านเดิมเลยโอเคได้เดี๋ยวดูดีกว่าว่า เขาจะคุยอะไรแล้วน่าจะได้ตัดพาร์ทพอดีนี่ไงดังโกช็อปมาแล้วเขาก็นั่งรอเราอยู่มันเป็นไงบ้างตอนนี้เดฟคุงเป็นไงบ้างไม่ใช่เดฟสิต้องเรียกว่าจุนจะใช่เขาเป็นไงบ้างเขาน่าจะไม่เป็นไรแล้วล่ะพรุ่งนี้น่าจะเปิดร้านได้อะอ๋องั้นก็ดีเลยนี่ที่เขาป่วยขึ้นมาเนี่ยมันเพราะคุณเลยนะคือผมจะพูดว่าผมไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้แต่ว่าดูผมก็ไม่ใช่เหตุผลหลักหรือเปล่าวะเรื่อง15ปีก่อนเหรอคะก็แล้วคุณอยากจะคุณเรียกผมมาคุยเรื่องอะไรหรอเมื่อวานไปบังเอิญได้ยินที่คุณจุนเขาคุยกับผ่านมือถือเข้านะคะแล้วเขาคุยกับใครเหรอไม่รู้ค่ะแต่เราว่าน่าจะเพื่อนมปลายแล้วมันเรื่องอะไรเหรอที่ฉันได้ยินก็คือได้ยินประโยคประมาณว่ามีคนตายหลังจากการจบในงานจบการศึกษาแล้วก็พวกเราเป็นคนฆ่าไปพระเจ้าช่วยน่ากลัวขนาดนี้เรียกผมมาคุยเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้แล้วว่าจะบอกว่าผู้หญิงที่แซงเป็นอายะโดนฆ่าเหรอคุณคิดว่าไงคะบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเดฟคงถึงกลัวเลือดหรือเปล่าแต่ว่ายูกะก็คงไม่ยอมรับแน่ๆแล้วนะอย่างน้อยต้องฟังความไปก่อนต้องให้เธออยู่ข้างเราก่อนแต่มันไม่มีเหตุฆาตกรรมอะไรเมื่อ15ปีก่อนนะอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ถูกเจอก็ได้นี่ก็จริงไม่นะแต่ว่าคุณเชื่อใจเขาใช่ไหมล่ะก็ใช่หรอกคือผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันแล้วเขาก็ดูไม่ใช่คนที่จะเป็นฆาตกรหรือฆ่าใครลงด้วยคุณคิดว่าไงล่ะฉันก็ไม่คิดหรอกว่าคนจูนเขาจะฆ่าใครได้อะก็นี่ก็มีคำตอบเดียวแน่ก็คือเขาไม่ได้ทำน่าอย่าทำหน้ากังวลอย่างนั้นเลยนะคุณสนิทกับเขามากกว่าผมอีกมากกว่าใครอื่นคุณต้องเชื่อใจเขาฮะนั่นสินะฉันจะเชื่อใจคุณจุนเขาดีมากทีนี้มีผมมีเรื่องอยากให้ดูหน่อยอะไรเหรออย่าให้คุณหาว่าอย่าให้คุณหาว่าใครแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุลในห้องอะไรนะในกวนเพื่อนนักเรียนเขานะได้เลยค่ะแล้วก็อุ๊ยเดี๋ยวต้องดูสภาพอากาศสภาพอากาศเหรอคะอ้อโทษทีผมคุยกับตัวเองอะเช็คต่อเช็คไหนอะ หรือต้องไปเลยต้องไปที่นี่ไงภาษามัตสึเอะแต่ว่า
ผมว่าตอนนี้เวลากำลังโอเคนะครับผมตอนนี้มันเริ่มเข้าเหมือนที่ผมคิดแล้วเริ่มเข้าเหมือนที่ผมคิดแล้วนะครับแต่ก็โอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมว่าเรื่องราวแท้จริงนั้นจะถูกเฉลยออกมาอย่างไรตอนนี้น่าจะผ่านไปสักครึ่งเกมได้แล้วละมั้งเนอะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ